ลงหน้าไม่รู้อ่ะทีแรกหลวงปู่หยวกสุชาติโตท่านมาอยู่ในก็ทางคนเขาเรียกมนดบนะฮะมนดบก็ยังเป็นดินนะครับเป็นดินอยู่แล้วทางโบสถ์เก่านั้นก็ยังเป็นซากนะครับซากสลักครับทางยังเป็นเนินดินอยู่เหมือนกันครับหลวงปู่ก็ได้มาอยู่กับพวกเราประมาณปี2508นะฮะที่มาอยู่วัดโบสถ์นะครับนี่ก็ท่านอยู่ไปได้ไม่เท่าไรท่านก็มรณภาพนะครับประมาณปี2514โบสถ์หลังนี้นะเขาเรียกเป็นจตุมุขนะครับเป็นของเก่าประมาณ1,000ปีก็ได้นะครับเป็น1,000ปีทีนี้หลวงพ่อหยวกได้ท่านได้มาอยู่ก็มาทรุบำรุงสร้างเป็นโบสถ์สร้างงมเลยครับงมหลังเก่าอ่ะแล้วหลวงพ่อเนี่ยมีคนเชื่อถือเยอะมีลูกศิษย์ลูกหามาจากจังหวัดตราดนะครับที่ติดตามมาหลวงปู่เขาสืบว่าหลวงปู่มาอยู่ที่ไหนก็ตามมาจนถึงเนี่ยมีนายตำรวจนายทหารใหญ่ๆระดับสูงเข้ามาหามาครับมากันเยอะรู้ว่าหลวงปู่อยู่นี่ก็มาตอนนั้นถ้าหลวงปู่ยังอยู่ในปัจจุบันนะครับวัดโบสถ์เจริญอีกมากไม่ใช่อย่างนี้ลักษณะท่านเป็นคนแบบไหนคนใจดีครับใจดีแล้วก็หมอจะเป็นคนมองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแบบอยู่หน้าวัดเนี่ยถ้าเข้ามาในวัดนี่จะรู้หมดนะครับออกไปทางไหนมาครับท่านมีชื่อเสียงในด้านไหนบ้างเมตมนก็ถามหมอก็เก่งครับอาคมแล้วเหตุที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงปู่เนี่ยคือเสือฝ้ายตัวจริงเนี่ยทำไมชาวบ้านคิดแบบนั้นหรือเชื่อแบบนั้นนะครับก็ตัวเขาเองเขาก็เคยคุยครับเขาคุยให้ฟังว่าพวกลักงัวลักควายกันนี่ก่อนเป็นป่าดิบดงดำนะครับเขาลักงัวลักควายผ่านตรงนี้ก็ว่าพวกนี้มันโง่นะครับว่าพวกขโมยโง่จะต้องเอาไปไกลทำไมเขาวางเงี้ยครับบอกเอาใช้ฝางครับเมื่อก่อนเขาทำซุ้มฝางไว้แล้วเขาก็เอาใช้ควายไปมกอยู่ในฟางครับเอาก็น้ำให้กินเงี้ยครับตัวเขาเองเขาพูดให้ฟังตอนเขามรณภาพนี่เขามรณภาพจากโรงพยาบาลครับเราก็กลับมาทำพิธีเพลิงศพที่วัดโบสถ์เนี่ยครับตั้งเชิงตะกอนหน้าศาลาโบสถ์ลุงโบสถ์เก่าให้ลุงโบสถ์ใหม่เนี่ยครับแล้วที่เท่ากระดูกอะไรยังอยู่เนี่ยไม่เหลือเลยครับชั้นไอ้ขี้เถ้าครับเอาไปกันทุกกันหมดนะครับเพราะความเขานับถือด้วยครับเขาเป็นคนดีสร้างวัดมาตองสามวัดที่ก่อนถ้ามาถึงวัดโบสถ์อะ